รัสเซียพลิกกลยุทธ์อีกเปลี่ยนขีปนาวุธรุ่นใหม่ถล่มยูเครนเละอดีตนายทหารคนดังสหรัฐชี้กองทัพนาโต้ประเมินศึกผิดพลาดจากกรณีกองทัพรัสเซียเข้ายึดเมืองโซเลดารวมทั้งบุกตะลุยไปยังบักมุดด้วยซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นจากการรายงานของสื่อตะวันตกที่มีทั้งพยายามที่จะกบเกลื่อนความจริงและบางสื่อก็นำเสนอข้อเท็จจริงนั้นทั้งนี้มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจจากดร.ประถมพงษ์โพประสิทธินันท์นักวิชาการทางบุรพคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางบล็อกดิทไว้ในวันที่15 มกราคม 2566ต่อเนื่องกันหลายข้อความว่าในระหว่างที่สื่อตะวันตกกำลังโหมข่าวเท็จว่ายูเครนจะชนะรัสเซียสำนักข่าว CNN ได้รายงานข้อมูลจากทหารของยูเครนว่าแท้จริงแล้วกองทัพยูเครนกำลังอยู่ในช่วงวิกฤตทหารยูเครนเสียชีวิตจนนับไม่ได้แล้วว่าเท่าไหร่จากการสู้รบกันที่โซเลดาในเขตบักมุดจนกระทั่งกองทัพรัสเซียยึดเมืองโซเลดาเอาไว้ได้หลังจากยึดเมืองโซเลดาต่อไปนี้จะเป็นเรื่องง่ายสำหรับรัสเซียที่จะกวาดล้างกองทัพยูเครนในเขตดอนบัสทั้งหมดและขณะเดียวกันจากข่าวที่เผยแพร่ออกมาตามสื่อรัสเซียกองทัพรัสเซียยังบุกตะลุยไม่หยุดเช่นเดิมแม้จะมีข่าวว่าอังกฤษจะส่งรถถังมาให้ก็ไม่กี่คันไม่มีทางที่จะหยุดการบุกของกองทัพรัสเซียได้เกมไม่ได้เปลี่ยนเพราะรถถังไม่กี่คันจากอังกฤษหรอกโดยดร.ประถมพงษ์ได้มีการระบุว่าแวะไปทำบุญที่วัดป่าเวรุวันอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีตั้งแต่ตอนเย็นของวันศุกร์เพิ่งกลับถึงบ้านระหว่างนี้ก็ดูข่าวรัสเซียถล่มค่ายทหารยูเครนในที่ต่างๆตลอดแต่ไม่ได้รายงานพันเอกดักลาสแมคเกเกอร์ออกมากล่าวว่ากองทัพนาโต้ประเมินสถานการณ์ในยูเครนผิดพลาดตามสื่อกระแสหลักที่ CIA คุมซึ่งปล่อยข่าวเท็จเป็นประจำจนทำให้เข้าใจว่าเป็นเรื่องจริงนั่นแหละแท้จริงแล้วแนวป้องกันของกองทัพยูเครนกำลังโดนรัสเซียถล่มเละและถูกสังหารไปจำนวนมากคนอเมริกันออกมาแฉอีกแล้วว่าหน่วยงาน CIA เป็นหน่วยงานจอมโกหกแต่งข่าวเท็จโจมตีวลาดิเมียร์ปูตินอยู่เป็นประจำสมควรเรียกว่าหน่วยงาน CIA เป็นหน่วยงานก่อการร้ายสากลได้แล้วอย่าปล่อยให้องค์กรนี้สร้างภาพลวงโลกอยู่เลยไม่ว่าตัวแทน CIA จะมาพบกับตัวแทนรัฐบาลรัสเซียอย่างไรและเพื่ออะไรองค์กรนี้ก็ยังจ้องทำลายรัสเซียและวลาดิเมียร์ปูตินอยู่ดีล่าสุดวันนี้วันที่16 มกราคม 2566ดร.ประถมพงษ์ได้มีการโพสต์ข้อความถึงเหตุการณ์ในยูเครนที่โดนถล่มอีกครั้งว่ากองทัพยูเครนทยอยโดนถล่มไปทีละค่ายคลิปที่เห็นคืออนุภาพของขีปนาวุธหลายลำกล้องTOS-1A BM-1 โซเซเปกที่รัสเซียนำมาถล่มค่ายทหารยูเครนแต่ละค่ายระยะหลังนำมาใช้มากเป็นพิเศษแทนอิสกันเดอร์ K และ M กองทัพยูเครนที่เจอแบบนี้จะเหลือซากอะไรรัสเซียไม่ต้องเร่งค่อยๆบีบและถล่มไปทีละค่าย2ค่ายกองทัพยูเครนซึ่งขาดเสบียงและการสนับสนุนอยู่แล้วยังไงก็แพ้หนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพ่ายจักรีวงศ์คงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมาหลายสิ้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์ 1,000 เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง 1,200 บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร02-114-6663